ดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เพจปีโป้สหวัฒน์นะครับก่อนอื่นเลยที่จะเกิดกันก็คือตอนนี้เข้าช่วงหน้าร้อนแล้วแล้วคือแบบไม่อยากออกจากบ้านอ่ะคือออกจากบ้านแล้วรู้สึกว่าเหมือนซ้อมลงนรกคือแบบร้อนมากและช่วงนี้มันเป็นช่วงกับที่เราจะต้องใส่แมสเนอะเวลาออกไปข้างนอกหลายคนน่าจะเข้าใจเวลาแต่งหน้าเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใส่แมสเข้าไปอีกใช่ป่ะมันก็ยิ่งแบบทับถมอ่ะแล้วแมสก็เลอะหน้าก็รองพื้นไหนจะเจอเหงื่ออีกเพราะช่วงนี้คือแดดร้อนมากก็ทำให้แบบอย่างที่เห็นดูดิคือจะบอกว่าสิวขึ้นแล้วพอสิวหายเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะเป็นรอยอย่างเงี้ยคือค่อนข้างเยอะมากแต่เนี้ยจะบอกว่ามันหายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะก็เลยวันนี้จะมารีวิวให้ดูกันเป็นของตัวเนี้ยที่ทดลองใช้มาแล้ว2อาทิตย์ตอนแรกคือเหอหนักมากก็ถือว่าดีขึ้นค่าตรงเนี้ยคือจางลงไปเยอะเลยแล้วก็ฝั่งตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไง Aqua Plus Series นะฮะ Radiant Intensive Essence มีหมอเจี๊ยบเป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นเอสเซนต์นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไง Radiant Intensive Essence นะครับ Essence บำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นคืนความชุ่มชื้นพร้อมจัดการปัญหาจุดด่างดำเพื่อผิวสวยกระจ่างใสเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิวและผิวมันแล้วก็มีแอคเน็ตนะคะปกป้องผิวจากความมันที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวซึ่งจริงๆตัวนี้เราสามารถใช้ทั้งเช้าและเย็นได้เลยของโป้งเนี่ยใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าก็ได้เพราะว่ามันเป็นเอสเซนที่เข้มข้นแต่บางเบาไม่หนักหน้าคือสบายปึ๊บแกะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวโป้ลองบีบให้ดูกันว้าเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบว่าเข้มข้นแล้วก็ไม่เหนียวนะเห็นป่ะว่ามันจะมีความเป็นแบบว่ามอยส์เจอร์เป็นน้ำกลิ่นก็เป็นกลิ่นแบบสกินแคร์ทั่วไปซึ่งไม่ได้ฉุนแล้วก็ไม่ได้เหม็นมากขนาดนั้นก็เป็นกลิ่นแบบหมอๆคือขั้นตอนการทาก็คือทาบางๆแล้วก็เว้นรอบดวงตาค่อนข้างไอ้นี่มากแบบชุ่มชื้นรู้สึกได้ถึงความมอยส์เจอร์แบบผิวฉ่ำๆโอเคก็จะประมาณนี้ผิวก็จะดูดีคือแบบเห็นความฉ่ำแบบใครที่มีปัญหาชอบกดสิวหรือมีสิวบ่อยมากแล้วก็แบบทำให้มันเกิดรอยดำรอยแดงที่เรากดสิวมานะฮะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลย Aqua Plus Series นะฮะ Radiant Intensive Essence ตัวนี้รับรองสิวจะค่อยๆยุบแน่นอนคือหน้าโป้ตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นก็ยังมีความ radiance ที่ทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างแล้วก็ bright ขึ้นด้วยใครที่สนใจ Aqua Plus Series นะฮะก็ตามไปตามได้ที่ช่องทางตัวนี้เลยเยอะมากโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า rock หน้าผิวหน้าโป้จะใสเด้งเปล่งประกายมากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันบ๊ายบาย